กนในความคิดของเราก็ต้องเริ่มก่อนว่าคนอื่นอ่ะรู้จักกนว่ายังไงคณะกรรมการนักเรียนก็จะเป็นองค์กรที่รวบรวมนักเรียนที่มีความสนใจในการทำกิจกรรมแล้วก็อยากลองหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองค่ะองค์กรนักเรียนที่ช่วยกันจัดกิจกรรมของโรงเรียนขึ้นแล้วก็ช่วยประสานงานระหว่างครูแล้วก็นักเรียนเอาง่ายๆว่ากนก็เหมือนเป็น information center หนึ่งสำหรับคนอื่นๆนอกจากงานที่เราเป็นคนจัดเองเนี่ยมันก็มีงานที่เราก็ต้องเป็นตัวแทนในการไปเข้าร่วมก็คือจะเป็นตัวแทนนักเรียนเนี่ยจัดกิจกรรมต่างๆแล้วก็เราก็จะเป็นคนที่เหมือนศึกษาจากข้อผิดพลาดจากปีที่แล้วเพื่อจะมาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขให้ดีขึ้นในปีนี้ก็พัฒนากิจกรรมต่อไปค่ะตำแหน่งประธานนักเรียนนะคะประธานคณะกรรมการนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีหน้าที่นำในการประชุมจากปีที่ผ่านมาทำให้เรามีประสบการณ์เกี่ยวกับว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือว่ามีข้อเสนอแนะที่ต้องนำมาปรับปรุงอะไรแล้วก็มีประสบการณ์จากรุ่นพี่ประธานนักเรียนปีก่อนๆนะคะว่าเขาทำอะไรแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ยังไงค่ะรองประธานคณะกรรมการนักเรียนหลักๆก็คือควบคุมความเรียบร้อยของงานแนะนำว่าเราควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดที่ว่ามีจากปีก่อนๆที่สะสมมาดูแลภาพรวมของคณะกรรมการนักเรียนที่เหลือเพราะว่าเราเนี่ยก็เคยทำงานมาแล้ว1ปีคอยดูแลภาพรวมคอยช่วยให้คำแนะนำที่น้องคณะกรรมการนักเรียนเนี่ยยังไม่รู้หรือว่ายังไม่เข้าใจภาพรวมเลขานุการก็จะดูแลเรื่องการจัดการเอกสารงานพิธีการต่างๆก็จริงๆแล้วจะมีอยู่ทั้งหมด2คนครับตอนรับสมัครเนี่ยก็คือเป็นเลขานุการทั้งคู่แต่พอผลออกมาแล้วเนี่ยอันดับที่1จะได้เป็นเลขานุการแล้วก็อันดับที่2จะได้เป็นผู้ช่วยเลขานุการการทำงานก็จะเป็นการทำงานเกี่ยวกับพวกเอกสารพวกบันทึกข้อความใบกิจกรรมใบขอสถานที่แล้วก็อีกหลักๆ ก็คือจะดูเรื่องงานพิธีการเป็นหลักครับโดยที่เราก็จะมีเลขาของอาจารย์ที่ปรึกษาคอยช่วยดูแลงานทั้งหมดทีค่ะปฏิคมและสวัสดิการมีทั้งหมด2คนหน้าที่หลักๆของตำแหน่งนี้ก็คือเป็นเฮดงานบริจาคเลือดปีการศึกษาหนึ่งก็จะมี2รอบก็คือเทอม1กับเทอม2ก็มีคุยกับกาชาติแล้วก็มาจัดงานส่วนไหลเทียนแปรเทียนก็จะเป็นเหมือนการแบบแปรสอนโดยใช้เทียนอะไรเงี้ยคู่ตำแหน่งคือจะแบ่งกันว่าคนนึงเป็นไหลเทียนกับอีกคนนึงเป็นแปรเทียนกรรมการกลางกรรมการกลางก็คือจะมี3คนทำหน้าที่คุมประตูเวลามีงานในหอประชุมแล้วก็เวลามีการปิดไฟในหอประชุมก็ต้องบล็อกแสงไว้แล้วก็จะมีทำแหวนรุ่นก็จะเป็นเฮดของแหวนรุ่นในแต่ละปีทำแบบประเมินแล้วก็สรุปแบบประเมินออกมาเพื่อปิดการศึกษาถัดไปเนี่ยได้นำมาเป็นแบบอย่างนะคะแล้วก็จะมีการสรุปปัญหาต่างๆเพื่อให้ในปีถัดๆไปสามารถทำขึ้นมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะกิจกรรมพิเศษและนันทนาการครับส่วนมากก็จะเป็นเฮดงานต่างๆเป็นคนที่คอยคุมงานทั้งหมดแล้วก็เป็นคนที่คอยเรียบเรียงงานว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนอะไรจะเกิดขึ้นหลังอะไรอย่างเงี้ยครับงานที่ผ่านมาขอยกตัวอย่างเป็นงานพัฒนาศักยภาพแล้วกันนะครับก็จะทำงานส่วนใหญ่กับเพื่อนๆที่เป็นนักเรียนกลุ่ม AAC ครับก็คือทำงานควบคู่กับประธานกลุ่ม AAC อีกทีนึงซึ่งก็จะเป็นคนที่คอยช่วยจัดเวทีต่างๆแล้วก็คุมตัวคิวว่าคิวต่อไปคืออะไรต้องให้เพื่อนที่เป็นปฏิคมช่วยเรียกว่าคนต่อไปมาหรือยังคิวต่อไปใครเป็นคนขึ้นอะไรประมาณนี้ครับประธานกีฬานะครับแล้วก็หน้าที่ก็คือประสานงานต่างๆกับหมวดพละนะครับในงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นตทกีฬาสีประธานเชียร์นะคะก็จะเป็นตำแหน่งที่คอยประสานงานเกี่ยวกับคณะผู้นำเชียร์เป็นทั้งคณะผู้นำเชียร์โรงเรียนผู้นำเชียร์คณะสีแล้วก็คอยประสานงานต่างๆกับอาจารย์อีกทีนึงค่ะเฮลันยิกครับซึ่งเฮลันยิกเนี่ยก็จะคอยจัดการเงินต่างๆของทางคณะกรรมการนักเรียนคอยบริหารงานวางแผนการหาเงินหรือว่านอกจากเรื่องเกี่ยวกับเงินแล้วเนี่ยครับก็อาจจะทำหน้าที่อื่นอย่างเช่นการควบคุมไฟบนหอประชุมอะไรอย่างนี้ครับผมตำแหน่งประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้ทำงานแค่ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆไม่ได้เป็นแค่แอดมินคิดคอนเทนต์แต่ว่าเราจะต้องรับหน้าที่เป็นพิธีกรโรงเรียนด้วยค่ะดูแลในส่วนของการกระจายข่าวต่างๆทั้งทางอินเตอร์คอมเสียงตามสายตอนเช้าแล้วก็จะมีในส่วนของคอนเทนต์ต่างๆที่จะลงในช่องทางต่างๆของคณะกรรมการนักเรียนศิลปกรรมจะทำพวกโปสเตอร์แล้วก็จะแบ่งกันทำกับศาลางานแอนิเมชันช่วงพัฒน์แล้วก็ช่วงปัจฉิมตำแหน่งสถานียกรค่ะมี2คนก็ปกตินะคะสถานียกรเนี่ยก็จะอยู่กับคอมมีหน้าที่ที่จะคอยแปลงข้อมูลต่างๆเนี่ยให้อยู่ในรูปของสื่อต่างๆที่จะสามารถส่งทอดหรือว่าประชาสัมพันธ์แล้วก็ใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆได้ค่ะ
แหน่งวิชาการจะมีหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมรุ่นพี่ติวรุ่นน้องหรือว่าโครงการเพื่อช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องนะคะก็จะเป็นโครงการที่จัดให้กับน้องๆม.4โดยที่พี่ม.5ม.6จะมาช่วยทบทวนเนื้อหาการสอบกลางภาคของทั้ง2เทอมเลยค่ะก็ตำแหน่งของเราก็คือเป็นช่างภาพมีคนเดียวทำงานก็พวกถ่ายภาพต่างๆของโรงเรียนแล้วทำพวกหนังเช่นวิดีโอที่กำลังถ่ายอยู่ก็คือเป็นงานของเขาแล้วมีอากรแล้วก็แบบช่วยบ้างคือประธานนักเรียนกลุ่ม AAC ค่ะมีจำนวนทั้งหมด1คนเป็นตำแหน่งที่ต้องแบบว่าเหมือนประสานงานกับต่างๆองค์กรเช่นแบบว่าของกน AAC แล้วก็คุณครูค่ะนักเรียนกลุ่ม AAC เป็นนักเรียนกลุ่มที่เหมือนคอยช่วยเหลืองานของโรงเรียนแล้วก็แบบมีกิจกรรมของตัวเองด้วยค่ะถ้าเกิดมีงานอะไรของโรงเรียนที่เหมือนต้องการผู้ช่วยเหลือหรืออะไรก็สามารถมาขอนักเรียนจากกลุ่มนักเรียน AAC ได้ค่ะเฮ้
ราก็กำลังเที่ยวงานการ์ดอยู่เย้ตอนนี้เรากำลังทำการดาวล่าหาบอร์ดที่หายไปบอร์ดที่เรายืมมาจากสตต.อ.แล้วตอนนี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้เย้เมื่อวานหาชุดอีปันวันนี้หาบอร์ดเก่งมากก็น้องค่ะก็น้องๆหลายคนนะคะก็คงได้เคยเห็นงานกิจกรรมของโรงเรียนเรามาผ่านตาบ้างแล้วใช่ไหมคะก็กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นได้จากที่เรียนหลายฝ่ายเอง 100% เลยค่ะแล้วก็คือการเข้ามาเป็นคณะกรรมการนักเรียนของเราเนี่ยก็คือจะทำให้ทุกคนได้รู้เบื้องหลังของงานแต่ละงานค่ะว่าแต่ละงานกิจกรรมหลายอย่างในโรงเรียนของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมายังไงบ้างเริ่มตั้งแต่การศึกษาปัญหาแล้วก็ข้อแนะนำต่างๆของปีที่แล้วค่ะแล้วก็เอามาปรับให้เข้ากับปีนี้เขียนคิวงานต่างๆอะไรอย่างนี้ให้งานจริงออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อให้น้องๆทุกคนได้ร่วมกิจกรรมค่ะก็นอกจากนี้นะครับก็ยังช่วยในการพัฒนาตัวเองกันโดยที่ว่าเราก็สามารถช่วยในการฝึกการแบ่งเวลาเนาะมาทำส่วนกิจกรรมต่างๆรวมถึงในการบาลานซ์เรื่องเรียนแล้วก็ได้พัฒนาสกิลการทำงานการเป็นผู้นำการสื่อสารแล้วก็การแสดงความคิดเห็นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับคือทักษะในการแก้ปัญหาแล้วก็การปรับตัวครับก็ขอเชิญน้องๆ นะคะมีแพชชั่นอยากจะพัฒนาตัวเองและออกมาจากคอมฟอร์ตโซนดูนะคะทุกคนไม่จำเป็นต้องมีสกิลที่พร้อมมาตั้งแต่แรกเพราะว่าพวกเรากอนโนเนี่ยก็จะค่อยๆพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันค่ะถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็อย่าลืมมาสมัครเป็นคณะกรรมการนักเรียนกันเยอะๆนะคะ